สำหรับคลิปนี้ก็แนะนำเกี่ยวกับ user management นะครับก็คือการบริหารจัดการ user นะครับตรงนี้ก็จะมี user หลักๆอยู่2 user นะครับก็คือเป็น user default ที่ทางทีมงานเซตอัพไว้ให้นะครับคนแรกก็จะเป็น system admin ก็คือผู้ดูแลระบบนะฮะตรงนี้จะมี authorize สูงสุดนะครับแก้ไขรายละเอียดหรือเปลี่ยนรหัสผ่านได้นะครับแต่ว่าจะลบไม่ได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นระดับผู้ดูแลระบบนะฮะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็น user support นะครับก็คือเอาไว้ support นะครับให้ทีมงานได้เข้ามาช่วย support นะครับตรงนี้สามารถลบได้นะครับถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราใช้ระบบคล่องแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะลบ user นี้ทิ้งได้นะครับก็ใช้งานได้อย่างโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครเข้ามาในระบบนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นการเพิ่ม user กรณีที่เราต้องการที่จะเพิ่ม user นะครับเดี๋ยวลองเพิ่ม user ขึ้นมาสัก1คนนะครับuser ลองเทสแล้วกันนะครับนะครับตำแหน่งนะครับสมมติว่าเป็นเชฟนะครับภาษานะครับที่จะให้ล็อกอินเข้ามาเนี่ยจะให้แสดงผลภาษาอะไรนะครับตรงนี้สามารถเลือกได้เป็นไทยอังกฤษนะครับแล้วก็ตรง outletนะครับตรงนี้ก็จะเป็น outlet default อยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าเป็น standard pan นะครับก็จะมีแค่ outlet เดียวนะครับอีเมลใส่อะไรก็ได้นะครับหลอกๆไปก็ได้จะใช้อีเมลจริงก็ได้นะครับกรณีต้องใช้ล็อกอินด้วย pin code ก็ได้นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะกด generate ได้นะครับก็จะเป็น pin code 6ละนะครับ status ก็ให้เป็น on นะครับกรณีมีพนักงานลาออกเราก็เข้ามา off นะครับตรงนี้แค่นี้เองโดยที่อาจจะยังไม่ต้องลบ user ทิ้งก็ได้แค่มา off ไปก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็น on off ตรงนี้ก็จะเป็น authorize ในการเข้าถึงระบบต่างๆนะครับว่าจะให้เข้าในส่วนของการตั้งค่าระบบได้หรือไม่นะครับก็จะมีอยู่3ส่วนก็คือ read only no access แล้วก็ read write นะครับถ้าต้องการให้chef เข้ามาดูแลในเรื่องของรายการอาหารนะครับแล้วก็กำหนดให้เป็น read write ในส่วนของเกี่ยวกับการขายต่างๆนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำการบันทึกนะครับก็จะได้ user เพิ่มขึ้นมาอีก1ท่านนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะไปเลือกรูปภาพสวยๆนะครับเพราะว่าในการล็อกอินเนี่ยจะใช้ลักษณะของการคลิกที่ตัว user นั้นๆนะครับแล้วก็ใส่แค่รหัสผ่านอย่างเดียวนะครับเราก็เลือกรูปเข้ามาใส่นะครับเพื่อจะจำได้ง่ายขึ้นนะครับหรือว่าถ้าต้องการลบทิ้งก็กด delete ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการ user นะครับง่ายๆก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้ครับผม